เดี๋ยวเรามาดูรีวิวจัดเต็มของ Technova 5กันบ้างแต่ก่อนอื่นผมขอพูดเรื่องราคาก่อนนะตัวนี้ยังราคา 4,999 บาทนะครับถือว่าราคาดีมากนะ 4,999 บาทจะเป็นรุ่น RAM 8 GB ROM 128 GB นะครับส่วนถ้าเป็นรุ่น RAM 8 GB ROM 256 GB ราคาจะอยู่ที่ 5,799 บาทตัวนี้ที่ผมจัดมานะเป็นรุ่น ROM 256 GB สี Amber Goldเป็นไงสีนี้ผมว่าสวยอีกสีหนึ่งก็สวยแหละ Mac Comeback ไปดูที่ผมทดสอบมาว่าผ่านมา1เดือนตัวนี้ทำอะไรได้บ้างยังลื่นเหมือนเดิมหรือเปล่าและยังคุ้มอยู่ไหมไปดูกันมาดูที่คะแนน AnTuTu ของรุ่นนี้ที่ผมทดสอบมาอยู่ในเรท 380,000 เลยนะนี่คือคะแนน CPU GPU MEM UX ตามนี้มาดูในส่วนของมัลติทัชรุ่นนี้สามารถทัชพร้อมกันได้5จุดมาที่คะแนนของ Geekbench Single Core 735 Multi Core 1994มาดูในส่วนของเซนเซอร์ในส่วนของเซนเซอร์รุ่นนี้ถือว่าให้มาครบนะครับอุณหภูมิกับตัววัดความดัน2ตัวนี้ไม่มีนะซึ่งปกติในมือถือส่วนใหญ่จะไม่มีอยู่แล้วมาดูที่มีนะครับ Accelerometer Sensor Light Sensor เข็มทิศ Proximity Sensorไจโรสโคปซาวด์เซนเซอร์แมกเนติกเซนเซอร์มาแอคเซลเลอเรเตอร์เซนเซอร์นะครับนี่ดูที่ลูกบอลนะไลท์เซนเซอร์โพซิมิตี้เซนเซอร์แล้วก็ไจโรสโคปสำหรับรุ่นนี้ไจโรสโคปถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับในเลนส์มือถือ 5,000 ผมคิดว่าไจโรสโคปของรุ่นนี้ทำได้ดีอีกตัวนึงเลยนะมาดูในส่วนของการใช้งานโซเชียลกันบ้างแล้วก็ดูการถ่ายฟีดโอเคไหมลื่นๆโซเชียลนี่บอกได้เลยว่าลื่นๆอุ๊ยๆอะไรแวบๆอะไรแวบๆอัจฉาเจ๋งปะล่ะโซเชียลนี่ลื่นๆมาดู TikTok นี่คือว่ามันคือการไอ้วันนี้นะโอเค TikTok สบายๆนะคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องการดูหนังฟังเพลงเริ่มจาก YouTube คุณภาพวิดีโอที่สามารถดูได้สูงสุด 1440p 60เฟรมเรทตามนี้นะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูหน้าจอสีสดนะครับสีสวยด้วยเป็นไงบ้างใช้ได้เลยนะครับโอ้โหอย่างคมอ่ะทุกคนอันนี้ก็คือความละเอียด 2K เราสามารถดูคลิปของช่อง Green Apple ที่ความละเอียด60เฟรมเรทได้แบบสบายเลยนะ มาดูที่ลำโพงนะครับตอนนี้ลำโพงแยกเสียงซ้ายขวาเดี๋ยวผมจะลองสวิตช์แบบนี้ดูก็คือกลับด้านนะครับสังเกตที่มุมกล้องนะนี่ผมกลับด้านมือถือแล้วนะเสียงขวาออกที่ลำโพงซ้ายนะครับเสียงซ้ายออกที่ลำโพงขวาก็คือตอนนี้ Technova 5ไม่สามารถสวิตช์ลำโพงได้อันนี้ถือว่าเป็นปกตินะเพราะว่ามือถือส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถสวิตช์ลำโพงแบบนี้ได้เหมือนกันจะมีไม่กี่รุ่นนะครับที่สามารถสวิตช์ลำโพงได้มาดูที่ Netflix นะครับคุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่า Wi-Fi จะได้เป็น L1 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HDชนะ1ครั้ง2ครั้งคะแนนเรามันก็จะถูกบันทึกเป็นสถิติเอาไว้เสียงใช้ได้นะตัวนี้ระบบเสียง DTS รองรับ Hi-Res Audio ลำโพงแยกเสียงซ้ายขวาลำโพงด้านบนลำโพงที่ด้านล่างตรงนี้เรื่องดูหนังฟังเพลงนี่ผมว่าสบายสำหรับ Disney Plus สามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด Full HD 1080p เห็นไหมลูจิบอกแล้วไงว้าวจริงๆด้วยดีกว่าเฟอร์รารี่อีกเนอะตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยตรงนี้ก็ไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์เลยสักนิดเป็นไงใช้ได้ไหมเสียงผมว่าโอเคเลยนะเสียงแน่นดีนะเดี๋ยวมาทดสอบเรื่องเสียงกันบ้างผมจะเปิดจากจุ๊กเป็นไงบ้างโอเคเลยไหม
ในส่วนของเรื่องเสียงเราสามารถเข้าไปปรับได้นะครับก็จะมีให้เราเลือกสมาร์ทเพลงวิดีโอเกมหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะปรับอีควอไลเซอร์เราก็สามารถปรับได้เหมือนกันปรับอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ปรับไม่เป็นหรอกเพราะว่าโดยปกติก็ใช้สมาร์ทนะครับเขาก็จะปรับแต่งให้เราเองอัตโนมัติอยู่แล้วแหละคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องสแกนนิ้วกันบ้างนี่นะครับปุ่มปิดเปิดเครื่องเป็นปุ่มสแกนนิ้วไปในตัวคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ตั้งนะครับก็สแกนไม่ได้ไปเราสามารถเพิ่มลายนิ้วมือได้สูงสุด5ลายนิ้วมือผมจะเพิ่มแค่นิ้วเดียวนะครับเอาเฉพาะนิ้วโป้งด้านขวานะเวลาที่เรากดปุ๊บก็จะมีมอเตอร์สั่นนี่แตะปุ๊บติดเห็นไหมแตะโอ้โหสแกนนิ้วนี่ทำได้เร็วแตะคือติดอ่ะเดี๋ยวลองแบบเฉียวๆนะครึ่งหนึ่งไม่ได้นะครับถ้าเต็มนิ้วจุ๊บติดเลยทุกคนโอ้โหสแกนนิ้วเร็วมากลองเอานิ้วอื่นดูนี่ไม่ติดนะไม่ใช่มือถือมหาเทพนะครับ โอเคคราวนี้มาดูในส่วนของการสแกนใบหน้ากันบ้างลงทะเบียนใบหน้าลงได้1ใบหน้านะครับมาเดี๋ยวทดสอบให้ดูโอเคเราสแกนใบหน้ากันแล้วนะนี่ผมย้ายนิ้วก่อนเปิดตอนนี้ยังไม่ได้เอาหน้าเข้าเห็นไหมพอเครื่องสแกนเห็นใบหน้าปุ๊บปลดล็อกให้ทันทีดูนะครับปิดแล้วนะกดเปิดนี่เห็นไหมใช้ได้นะใช้ได้นะไม่เอาหน้าเข้าเอาหน้าเข้าปุ๊บเร็วไหมฮึบนี่ผมปิดหน้าจออยู่นะแล้วก็มือไม่ได้โดนปุ่มอะไรนะครับเดี๋ยวสมมุติว่าเราหยิบมือถือขึ้นมามันก็จะติดแล้วก็สแกนใบหน้าให้เราอัตโนมัติดีไหมแบบนี้ดีไหมวางนะครับหยิบขึ้นมาปุ๊บสแกนติดเลยโอ้โหอย่างเท่อะมาดูในส่วนของการใช้งานพื้นฐานของเขาที่มีนะอันนี้ในของเทคโนจะเรียกว่าฟังก์ชันพิเศษก็จะมีมัลติวินโดว์แบบเรืองแสงก็คือการย่อหน้าต่างเล็กเราสามารถเปิดใช้โดยปัดขึ้นด้วย3นิ้วเราต้องมากดเปิดที่ตรงนี้ก่อนนะ3นิ้วจุ๊บย้ายมุมได้ขยายได้ทำงานไปพร้อมกันได้เป็นไงแบบนี้ใช้ได้ไหมก็คือสามารถเปิดหน้าต่างลอยได้แล้วถ้าเราจะดูแบบแนวนอนล่ะเดี๋ยวทดสอบแบบแนวนอนนะครับ3นิ้วลากขึ้นแล้วก็เปิด Facebook ไปด้วยทำงานไปพร้อมกันได้ดู YouTube ไปได้ด้วยอันนี้คือมัลติวินโดว์แบบเรืองแสงแล้วก็สมาร์ทพาเนลสมาร์ทพาเนลก็คืออันนี้เห็นไหมครับนี่คือสมาร์ทพาเนลก็จะเป็นช็อตคัทแอปต่างๆที่เราใช้งานบ่อยนะตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้ตั้งค่าได้จะเอาอะไรมาใส่ก็ได้จะเอาแอปเกมมาใส่ก็ได้นี่เดี๋ยวผมทำให้ดูเห็นไหมครับสามารถใช้มุมไหนก็ได้นะมุมขวามุมซ้ายเราจะเลื่อนจากด้านบนแบบนี้ก็ได้เลื่อนจากด้านล่างแบบนี้ก็ได้มาสิ นี่มีอะไรอีกอันนี้มีคนถามผมมาเยอะการแตะเพื่อปลุกสามารถแตะ2ครั้งเพื่อปิดหน้าจอได้ไหมทำได้นะครับแตะหน้าจอเพื่อดับแตะหน้าจอเพื่อเปิดแล้วก็สแกนใบหน้าไปด้วยประมาณแบบนี้นะครับในส่วนของแอปแฟดก็คือการคนแอปนะครับอันนี้จะเปิดได้เฉพาะแอปโซเชียลหรือแอปแชทนะถ้าเราเปิดมาแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มาดูในส่วนของการประสานหน่วยความจำกันบ้างแรม8กิกสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก8กิกแบบนี้กดไปเลยกดเปิดถ้าเราเปิดแรมเสริมระบบก็จะขึ้นแบบนี้8บวก8กิกเท่ากับ16กิกแต่ต้องบอกว่าเวลาที่ผมใช้งานนะแรมเสริมผมไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าแรม8กิกผมว่าเพียงพอแล้วฉะนั้นแนะนำว่าปิดได้ปิดนะครับนี่กดปิดไปถ้าเรากดปิดระบบก็จะทำการรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งหนึ่งพอเรารีสตาร์ทเครื่องเสร็จก็จะเหลือแรมที่มากับตัวเครื่อง8กิกแบบนี้เจ้าสนามรบโอ้โหข้อความขึ้นดูดิเจ้าสนามรบ ขึ้นมาพอดีเลยทุกคน
อันนี้คือเสียงที่ผมตั้งไว้นะมาดูเรื่องเสียงการตั้งค่ากันต่อเลยไหนๆก็มาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขานะเพราะว่าเสียงเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับเป็นเสียงของเกม Free Fire นะเพราะว่ารุ่นนี้ร่วมมือกับเกม Free Fire ดูสิเสียงเยอะมากทุกคนกี่คนก็มานี่เป็นไงล่ะมีเยอะเลยแตก1แตก1แหมเข้าท่ารู้สึกว่าจะมีอัปเดตเพิ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับเสียงแจ้งเตือนมาเยอะกว่าเดิมนะทุกคนถ้าใครสังเกตที่ผมเคยรีวิวไปแรกๆนะเสียงแจ้งเตือนจะไม่เยอะขนาดนี้นะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วก็มาดูที่เสียงเรียกเข้าเสียงเรียกเข้าก็มีเพิ่มทุกคนเปิดเสียงให้ฟังจนครบไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์นะทุกคนนี่คือเสียงการแจ้งเตือนคราวนี้มาดูในส่วนของการเปิด2หน้าจอในส่วนของการเปิด2หน้าจอจะเปิดได้เฉพาะแอปที่รองรับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนี่นะครับถ้าเรากดตรงนี้จะเป็นหน้าต่างลอยเห็นไหมปิดไปก่อนแต่ถ้าเราต้องการเปิด2หน้าจอให้กดตรงนี้เราก็เลือกหน้าจอแยกเราไม่สามารถเลื่อนปรับบางส่วนได้นะครับว่าอันนี้สั้นอันนี้ยาวอันนี้ปรับไม่ได้นะจะแบ่งได้เฉพาะตรงกลางครึ่งๆนะครับอันนี้คือแนวนอนแนวนอนเลื่อนได้ไหมเลื่อนไม่ได้นะครับจะได้เฉพาะตรงกลางเหมือนกันแล้วก็อันนี้ช่องเดย์นะทดสอบเกี่ยวกับเรื่องเกมนะทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าเกมของ Technopova 5เล่นเป็นอย่างไรบ้างผมทดสอบให้แล้วนะครับทดสอบกันแบบคลิปเต็มไม่ตัดเลยนะนี่ไปกดดูได้ที่ช่องเดย์นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะตอนนี้ผู้ติดตาม 11,800 คนขอ 12,000 คน ขอเพิ่มอีก200คนโอเคไหมคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องเกมกันบ้างสำหรับเกมสเปคของเทคโนนี่จะเรียกว่า Panther Engine นี่คือระบบ Panther Engine ก็จะมีเพิ่มความเร็ว CPUเพิ่มความเร็ว GPU การเร่งความเร็วเครื่องการเร่งหน่วยความจำก็จะมีซ่อนการแจ้งเตือนปฏิเสธสายขาเข้าโหมดสุขภาพนี่เราไม่เปิดนะครับเราใช้กันเต็มที่เลยนะการปรับปรุงกราฟิกก็จะมีให้เราเลือกคลาสสิกสีสดใสอ่อนนุ่มอันนี้คือสีสดใสอ่อนนุ่มแบบนี้อันนี้คร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของเรื่องเกมกันเลยดีกว่านี่หลังจากที่เข้าเกมนะครับเวลาที่เราเปิดนะเหมือนสมาร์ทพาเนลนะครับคือลากนิ้วค้างไว้จนมีรูปจอยเกมก็จะมีคำสั่งนี้โผล่ขึ้นมาด้านซ้ายได้เหมือนกันนะคราวนี้มาดูว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องภาพหน้าจอก็จะกลายเป็นการแคปหน้าจอมีการบันทึกวิดีโอทำความสะอาดหน่วยความจำซ่อนการแจ้งเตือนการตั้งค่าปฏิเสธสายมีเปลี่ยนเสียงก็จะมีเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงเด็กชายเสียงเด็กหญิงแล้วก็อันนี้คือโหมดสีนะครับเมื่อกี้ผมเรียกว่าอ่อนนุ่มนะอันนี้คือสมจริงคลาสสิกเห็นไหมคลาสสิกก็คือปกติสีสดใสก็คือสีเนี่ยสดขึ้นมาทันทีเลยก็เดี๋ยวผมเลือกเป็นสีสดใสก็แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีการเล่นเกมหน้าจอดาบ Magic Button Magic Button ก็คือการตั้งค่าใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับปุ่มเพิ่มเสียงนะผมก็เอาไปวางไว้เลยสมมติผมเอามาวางไว้ตรงปุ่มสตาร์ทตรงนี้อย่างผมจะตั้งปุ่มลดเสียงผมตั้งไว้ที่ปุ่มย้อนกลับแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะย้อนกลับกดเป็นไงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ Magic Button คราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องเกมกันต่อเลยเริ่มจากเกม ROV นะครับไหนๆก็เปิดเกม ROV แล้วนะเกม ROV ปรับสูงสุดได้ตามนี้ปรับสูงมากไม่ได้นะครับปรับสูงสุดได้ตามนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งค่าตามนี้เลย FPS เปิดสูงนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบเล่นดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างLegendary!
ข้าคือผู้เชี่ยวชาญด้านการหลอมอาวุธจุดจบYour team has destroyed a tower. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. Enemy double kill. Double kill.อย่าจะเชื่อ Ultimate Shut down Double kill Victory สำหรับเกม Free Fire สามารถปรับได้สูงสุดทุกอย่างเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะกราฟิกระดับสูงคมชัดระดับสูงเป็นขั้นสูง Shadow เปิดเฟรมเรทสูงเป็นขั้นสูงนี่ตามนี้เลยนะเปิดได้ทุกอย่างแถมเล่นได้แบบไหลลื่นด้วยเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูTriple kill.Kill.First blood. Double kill.First blood. Triple kill. First blood.Triple kill. ในส่วนของเกม Genshin Impact นะครับสามารถปรับความละเอียดแบบกลางได้นะแล้วก็เปิดเฟรมเรทไว้ที่60ถ้าเล่นไปด้วยแล้วก็อยากที่จะบันทึกหน้าจอไปด้วยผมแนะนำว่าให้ปรับกราฟิกต่ำแล้วก็เปิด60เฟรมเรทแบบนี้อันนี้น่าจะเหมาะกว่าก็คือเล่นไปด้วยบันทึกหน้าจอไปด้วย
แต่ถ้าไม่ได้บันทึกหน้าจอจัดเลยครับกราฟิกกลางเฟรมเรท60ผมว่าไหวสบายอยู่ Dodge this Oh so sorryก่อนที่จะมาดูในส่วนของเรื่องการถ่ายรูปผมอยากให้ดูตรงนี้ทุกคนดูนะดูโมดูลกล้องของเขานะครับเขาสามารถวางกล้องให้ดูเรียบเลยนะซึ่งผมว่าแบบนี้มันดูดีคือหลายๆยี่ห้อตอนนี้กล้องยื่นเยอะมากนะครับแต่ของ Technoprova 5ถือว่าทำมาดีเลยนะอันนี้ผมชอบเลยนะมันดูเรียบไปเลยอะกล้องหลังของเขาก็จะมีอยู่2ตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลตัวนี้เลน AIในส่วนของกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรื่องกล้องว่าทำอะไรได้บ้างกันต่อเลยนะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่าก่อนเลยนะจะมีให้เราปรับแต่งรายน้ำนี่รุ่นโทรศัพท์เราสามารถเพิ่มวันที่และเวลาเพิ่มเมืองแค่นี้ก็จะดูเต็มแล้วนะ ก็แล้วแต่ความชอบนะครับโดยปกติผมจะเพิ่มแค่ชื่อรุ่นโทรศัพท์ก็พอนะก็จะมีให้ใช้ลายนิ้วมือเป็นชัตเตอร์เดี๋ยวผมกดให้ดูนี่นะครับเห็นไหมใช้ช่องสแกนนิ้วตรงนี้นะครับกดปุ๊บเป็นชัตเตอร์ก็จะมีในส่วนของโหมดภาพยนตร์นี่โหมดภาพยนตร์นะครับเขาก็จะมิกให้เราประมาณแบบนี้นะครับซึ่งเราต้องถ่าย6ช็อตเห็นไหมตามนี้เลยระบบก็จะมาฟิปฟับฟิปฟับฟิปฟับใส่เอฟเฟกต์ใส่ซาวใส่เพลงให้เราเต็มที่เลยเดี๋ยวดูอีกสัก1ตัวอย่างนะครับนี่ไอ้ภาพเอียงๆนี่ระบบทำให้หมดเลยนะเอียงๆหมุนๆ นี่เห็นไหมก็อันนี้คือในส่วนของโหมดภาพยนตร์มาดูที่วิดีโอในส่วนของการถ่ายวิดีโออันนี้คือของกล้องหลังนะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด 2K 30เฟรมเรทโดยปกตินะผมจะชอบถ่ายที่ความละเอียด 1080p 60เฟรมเรทผมว่ามันดูเนียนตากว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับมีระบบกันสั่นให้ด้วยกันสั่นแบบซอฟต์แวร์นะซึ่งถ้าเราเปิดโหมดกันสั่นจะถ่ายได้ที่ความละเอียด 1080p 30 เฟรมเรทหรือว่า 720p 30 เฟรมเรทก็ได้
จะตั้งได้2อย่างแล้วก็จะมีโหมดใบหน้าสวยถ้าเราเปิดโหมดใบหน้าสวยความละเอียดก็จะถูกลดลงมาเหลือ 720p 30เฟรมเรทแล้วก็จะมีเปิดไฟแฟลชนะครับไฟแฟลชเปิดค้างได้เปิดอัตโนมัติหรือว่าปิดได้แบบนี้มาดูที่ AI Cam เราสามารถถ่ายที่ความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลได้ต้องมากดที่ตรงนี้นะอัตราของหน้าจอของภาพสามารถปรับเปลี่ยนได้มีฟูลฟูลก็คือแบบเต็มหน้าจอเลยแบบนี้เลยนะครับเต็มหน้าจออัตราส่วน4:3ซึ่งการที่ถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดจะต้องเปิดที่อัตราส่วน4:3แบบนี้แล้วก็จะมีอัตราส่วนแบบ1:1เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์ก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายนะครับมาที่โหมดบิวตี้ของกล้องหลังก็จะมีให้เราปรับสรีระนี่ถ้าปรับอะไรไม่ได้นี่เลือก AI ไว้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากปรับเฉพาะนะตรงนี้นะร่างกายที่เพรียวใบหน้าที่เรียวมีอะไรอีกหัวไหล่ที่เพรียวหดเอวขยายสะโพกขาเรียวยืดขาอันนี้รีเซ็ตถ้าไม่รู้จะปรับอะไร AI ช่วยคุณได้และการถ่ายแบบนี้เราสามารถซูมได้ที่2เท่านะครับแล้วก็มีปรับใบหน้าสวยมีผิวที่เรียบสีผิวใบหน้าเรียวบางขยายดวงตาตามนี้ไม่รู้จะปรับอะไรเลือก AI เหมือนเดิม มาที่รูปบุคคลรูปบุคคลก็คือการถ่ายภาพแบบหน้าชั้นหลังเบอร์จะมีให้เราเลือกแสงนะมีแสงธรรมชาติรายจุดเดี๋ยวลองเอารูบิกมาเป็นแบบดูบ้างนะรายจุดนี่จะเป็นแบบไหนเนี่ยที่ถ่ายมานะครับรายจุดเป็นไงบ้างดูดิจากพื้นสีขาวแบบปกตินะสวยไหมใช้ได้ไหมและก็จะมีโหมดประสิทธิภาพในที่มืดมีอะไรอีกเคลื่อนไหวช้าภาพถ่าย AR โหมดมืออาชีพวิดีโอคู่พาโนรามาเอกสารเวลาที่ใช้ไปสกายช็อปนี่เปลี่ยนท้องฟ้าได้เหมือนกันนะเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนท้องฟ้าเลยทุกคนเห็นไหมเอฟเฟกต์ท้องฟ้าเราเลือกได้นะครับตอนนี้ AI จับว่าพื้นสีขาวบนโต๊ะเป็นเหมือนท้องฟ้าเขาก็เลยเปลี่ยนฉากให้เวลาที่เราเลือกแบบตอนกลางคืนนะดูมือนะมือก็จะดับแสงลงไปด้วยนะครับเห็นไหมคราวนี้มาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างกล้องหน้าของรุ่นนี้ความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลวิดีโอของกล้องหน้าสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 2K 30เฟรมเรทแต่จะไม่มีความละเอียด 1080p 60เฟรมเรทก็จะมี 1080p 30เฟรมเรท 720p 30เฟรมเรทไปเลยกล้องหน้ามีระบบกันสั่นด้วยกันสั่นแบบซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็มีโหมดบิวตี้ถ่ายวิดีโอกล้องหน้าโดยที่ให้เปิดใบหน้าสวยได้ยังไม่พอนะนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้โหมดหน้าชั้นหลังเบอร์สามารถปรับ F-stop ได้ค่ากลางปกติจะอยู่ที่ 4.0 นะสามารถปรับได้ 1.0 แล้วก็ถึง 16 นะครับก็คือการถ่ายวิดีโอของกล้องหน้าเนี่ยเบอร์ชั้นหลังได้ปรับหน้าสวยได้ประมาณนี้สำหรับโหมดบิวตี้ของกล้องหน้าก็จะมีให้ปรับเฉพาะใบหน้านะจะไม่มีให้ปรับสรีระก็จะมีผิวที่เรียบขึ้นสีผิวใบหน้าที่เรียวบางขยายดวงตาตามนี้นะครับเหมือนกับของกล้องหลังนะแต่จะไม่มีสรีระรูปบุคคลของกล้องหน้ามีเหมือนกันนะครับก็จะมีให้ปรับเกี่ยวกับแสงเริ่มต้นแสงธรรมชาติเส้นรูปร่างลายจุดพื้นหลังสีเดียวเป็นระเบียบโปรไฟล์แล้วก็เงาต้นไม้แล้วก็มีภาพถ่าย AR นี่ภาพถ่าย AR ก็จะประมาณแบบนี้โอ้โหดูเท่เลยน่ารักเชียวไหนหน้ากากหน้ากากอยู่ไหนหน้ากากไม่มีหน้ากากทุกคนพวงมาลัยห้อยคอนี่คือภาพถ่าย AR นะทุกคนคร่าวๆประมาณนี้ภาพถ่าย AR คือถ้าเราเล่นอ่ะเพลินคราวนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ผมไปทดสอบมานะครับว่ามีอะไรบ้าง